ีท่านผู้ชมครับตอนนี้ที่ท่านผู้ชมอยู่กับเกมซัมเมอร์แล้วนะครับมีผมพาดาระดับง่ายเกมแล้วนะครับข้างล่างนี่นะครับบรรทัดที่3ตรงนี้ผ่านแบบ normal แล้วนะครับก็จะได้ตัวมอนสเตอร์พิเศษมาคือตัวตรงกลางตรงนี้นะครับตัวพิเศษตัวนี้ครับแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าระดับ normal กับระดับ hard ต่างสุดขั้วครับต่างมากอย่างที่เห็นครับตอนนี้เป็นระดับ normal นะครับตัวมอนสเตอร์ของผมสามารถโจมตีศัตรูได้ง่ายดายครับแป๊บๆตายแป๊บๆตายครับแล้วก็เป็นระดับ hard แล้วโคตรยากเดี๋ยวจะให้ดูครับว่ามันยากขนาดไหนยากจนแบบว่านี่เราต้องเล่นถึงขนาดไหนนะเราถึงจะอ่านแบบยากแบบยากได้ยากจนหน้าใจหายตกใจมากเลยครับตอนนี้ก็เวท19นะครับโดยด่านชั้นอันที่3นี่จะมีแค่20เวฟเท่านั้นนะแล้วก็จะเป็นเวฟเต็มเวฟสีเป็นด่านที่ผสมเงินหินเขียวแล้วก็หินสีม่วงอ่ะได้ง่ายดายมากครับคือแป๊บๆเต็มแป๊บๆเต็มก็ประมาณสัก3หรือ4รอบนะครับก็จะได้หินสีเขียวได้ถึง 1,000 แล้วนะครับเนี่ยคือผมเล่นเนี่ยคือมันเก็บง่ายมากครับแป๊บๆถึง 1,000 แป๊บๆถึง 1,000 เดี๋ยวเราก็จะเอาไปสุ่มกาชามอนสเตอร์กันนะครับศัตรูมาเยอะครับแต่ก็มีคิวครับฆ่าได้ไม่ยากอะไรมากมายนะเดี๋ยวรู้แบบยากครับแบบยากมันโคตรยากครับยากสุดๆตอนนี้ขอหาตรงนี้ก่อนเฮ้ยอย่าไปหมุนมากมันหมุนมาแล้วอย่าแล้วยิงมันอะไรช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยเร็วช่วยกันหน่อยเร็วปั๊มหลุดมาช่วยกันหน่อยเร็วยิงมันเดี๋ยวตอนนี้มอนสเตอร์ผมก็ค่อนข้างจะเก่งนะครับเก่งมากเลยแหละสามารถผ่านระดับนอร์มอลตรงนี้ได้นะครับคือถ้าไม่เก่งจริงผ่านไม่ได้หรอกเพราะว่าบอสมาเยอะมากบอสเดินมาไม่หยุดหย่อนเลยครับผมเป็นมีนิสัยชอบเก็บสะสมนะครับคือครับเก็บหินเขียวถึงพันแล้วถึงจะไปสุ่มมีนิสัยประเภทที่ว่าแต่น้อยแต่ยากเสียมากเสียง่ายประมาณนี้นะครับในปีสัก 10-20 เนี่ยไม่สุ่มหรอกเก็บไว้สักพันนึงเหมือนมีเงินนะครับเหมือนชีวิตจริงครับถ้ามีเงินสัก 10-20 ก็จะเก็บไว้มี50มี100ก็เก็บไว้ก่อนยังไม่ใช้เดี๋ยวไปถึง 1,000 ปุ๊บอยากได้อะไรซื้อเลยครับอารมณ์ประมาณนั้นแบบซื้อแบบไม่คิดด้วยนะครับอยู่ดีๆก็ซื้อเลยอยากได้ก็ซื้อเลยเอาละตอนนี้เวฟ20ก็น่าจะเข้าสู่ช่วงท้ายของเวฟแล้วครับตอนนี้ดูว่าฆ่าง่ายๆครับฆ่าแป๊บๆเท่านั้นแหละแต่ว่าอยากเห็นแบบยากมันจะยากขนาดไหนกันคนสงสัยใช่ไหมแบบเอ๊ะมันจะยากขนาดไหนไม่น่ายากมากหรอกมั้งอย่างมากก็2เท่า3เท่าหรือเปล่านะเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับเอาละมากันใหญ่ตอนนี้บอสทั้งหลายมากันใหญ่เลยครับลองสังเกตดูครับหินเขียวจะได้จากบอสครับคือบอสมาเยอะครับหินเขียวก็ได้เยอะประมาณนั้นนะครับมันถึงสะสมหินเขียวได้ง่ายมากครับดูดิแป๊บๆเต็มแล้วดูมาเยอะมาเยอะได้มอนสเตอร์พิเศษตัวกลมๆสีทองตรงนี้มานี่กระทืบพื้นดินนี่บางทีศัตรูตายเลยบางตัวให้พีต่ำๆตายทันทีมาละบอสท้ามาแล้วปึ๊บสองตัวแล้วเหรออืมตายอืมเก่งนักใช่ไหมอืมเรียบร้อยครับเป็นไงล่ะนี่ครับหมีสีดำเก่งมากครับหมีสีดำเอาละเมื่อกี้เป็นแบบ normal เนาะแบบง่ายๆนะมาดูแบบยากกันครับผมบอกแล้วว่ายากมันไม่ใช่ยากแค่2เท่า3เท่านะมันยากเป็นกี่เท่าเดี๋ยวดูเองแล้วกันดูนะครับนี่แค่มอนสเตอร์ธรรมดานะครับดูดิโอ้โหกระหน่ำยังไงมาเฮ็ดพีหลอดเฮ็ดพีไม่ลดเลยครับดูโอ้โหคือแบบนอร์มอลนี่แป๊บเดียวมันตายครับแต่ว่าเจอแบบฮาร์ดเข้าไปไม่มีตัวไหนพลังลดเลยไม่ตายสักตัวมันไม่ใช่ยากสองเท่าสามเท่าอ่ะมันยากเป็นสิบร้อยเท่าแล้วบ้างนี่ดูดิโอ้โหกระหน่ำยังไงก็ไม่ลดครับ
โอ้โหจบเลยทันทีรวดเร็วมากครับเดี๋ยวให้ปิดกลับไปดูแบบน้ำมออีกทีหนึ่งน้ำมออีกทีนึงครับน้ำมอคือฟันสองสามทีตายอ่ะอย่างง่ายอ่ะคือตายอ่ะทีเดียวตายเอาสิแต่แบบภาพที่เห็นเมื่อกี้ครับไม่กระดิกเลยครับ HP กับตัวไม่ลดนิดเลยครับคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องเล่นอีกสักเท่าไหร่นะครับถึงจะสามารถไปลุยกับแบบฮาร์ดได้นะครับเดี๋ยวจะพยายามเอาละครับคลิปนี้ก็มาให้ดูเฉยๆว่าแบบมอกับแบบฮาร์ดมันต่างกันสุดขั้วขนาดไหนครับใครที่จะเล่นเกมนี้ก็ผ่านแบบน้อมมอได้ก็อย่าเพิ่งดีใจว่าเฮ้ยฉันเก่งแล้วนะครับเพราะว่าแบบฮาร์ดสุดๆยิ่งกว่าเยอะครับเอาละครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ